ชาวมายาไอทีภาพก็สำหรับวันนี้นะครับก็หาหายกันไปนานนะครับวันนี้กลับมาแล้วจากสเปคคอมนะครับโอเควันนี้จะมาจากสเปคคอมที่เป็นเซตของ AMD นะครับก็งบประมาณจะพยายามไม่ให้เกิน 30,000 บาทนะครับหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะครับก็สเปคนี้จะได้มาพร้อมกับการ์ดจออย่าง AMD RX 480นะก็เป็นการ์ดจอตัวท็อปสุดนะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มจัดกันเลยดีกว่านะครับโอเคมาอยู่ที่ CPU ก่อนนะครับวันนี้ผมอย่างที่ผมบอกไปก็เป็นเซต AMD นะครับก็จะใช้เป็น FM2 Plus นะครับมันก็ยังไม่ถือว่าคือตัว AM4 มันยังไม่ออกมานะครับก็ FM2 Plus ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคที่สุดนะครับ CPU ที่ผมใช้ก็คือ A10 7890K นะครับก็เป็นตัวท็อปสุดณตอนนี้นะมาพร้อมกับ Heatsink ตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด4คอร์นะครับแล้วก็มี GPU 8คอร์นะครับแล้วก็กินไฟอยู่ที่95วัตต์นะตัว Max แล้วก็คอร์สปีดอยู่ที่ 4.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับประมาณนี้การ์ดจอภายในเป็น R7 นะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวคูลิ่งนะเป็นวันคูลเลอร์นะตัวใหม่นั่นเองเดี๋ยวลองจับดูนะครับต่อไปก็เป็นมัตเตอร์บอร์ดหรือเมนบอร์ดนะครับสำหรับเมนบอร์ดก็ที่ดูไว้นะครับก็ใช้เป็นชิปเซ็ตตัวท็อปสุดเลยอย่าง A88M นะครับ A88X นะครับก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ตตัวท็อปสุดนั่นแหละนะครับก็ขอเลือกไปทาง MSI นะครับอย่าง MSI A88XM-E35V2 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็มีฟีเจอร์ประมาณนี้นะครับก็มี OC Genie 4นะครับOverclock ภายใน1วินาทีนะครับแล้วก็คลิก BIOS ก็คือเป็น BIOS UEFI นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถต่อจอได้ถึง3จอนะครับแล้วก็มี Super Fast Charge ก็คือตัวชาร์จแบบฟาสต์เค้าเรียกไงชาร์จเร็วนะครับคือสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้รองรับแรมสูงสุด 32GB นะครับแต่เราจะใช้ 56GB นะครับก็ถือว่าเล่นเกมได้เลยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรูปกันดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน IO ด้านหลังก็จะมี PS2 Mouse Keyboard นะครับแล้วก็ USB 2 4 port VGA DVIHDMI แล้วก็มี RJ45 นะเป็นกิกะบิตแลนแล้วก็ USB 3.0 แล้วก็มีซาวแบบ 7.1 หรือเปล่า8 channel นะครับแต่ก็คงเป็น 7.1 แล้วแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็มี expansion slot สำหรับใส่การ์ดจออยู่1ช่องนะก็เพียงพอเพราะเราใช้การ์ดจอตัวเดียวนะครับแล้วก็มี X1 1 slot แล้วก็มี PCI นะครับ PCI Express อีก1 slot นะครับโอเคสำหรับมอเตอร์บอร์ดประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นแรมก่อนนะการ์ดจอไว้ที่หลังสุดนะครับแรมนะผมก็ใช้เป็นบัส1866เป็น DDR3 นะครับแล้วก็เลือกเป็น16 กิกก็มีให้หลายเลือกหลายตัวนะครับแต่ผมใช้เป็นตัว Kingston ตัวนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับราคาถูกแล้วก็บวกกับเขาเรียกไงเอ่ยสีมันเข้ากับธีมนะผมก็อยากทำให้ธีมดำแดงนะเล่นเกม AMD มันดำแดงอยู่แล้วล่ะนะครับต่อไปเป็น SSD ผมเลือกใช้ Kingston นะครับตัว Kingston SUV 400นะครับ 240GB นั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ยอดนิยมนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับผมเลือกใช้เป็น WD Blue 1TB นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเล่นเกมนะครับไม่ต้องเยอะแยะแต่ถ้าใครจะต้องการเพิ่มก็สามารถอัปเกรดได้นะครับงบก็ไม่น่าจะเกิน 30,000 นะครับต่อไปเป็น power supply นะครับตัว RX 480ที่เราเลือกมาทำกินไฟไม่เยอะนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็น Entek NE650W นะครับก็เป็น power supply ที่ถอดสายได้ด้วยนะครับแล้วก็มี80พลัสด้วยต่อไปเคสนะครับสำหรับChoice นะครับมีผมให้2ตัวเลือกก็คือถ้าไม่เอา DVD ด้านหน้านะครับก็เลือกเป็น
AeroCool MQS 240นะครับตัวนี้จะไม่มีตัวฟอนต์เบย์ด้านหน้านะครับแต่ถ้าใครอยากได้ไปมีฟอนต์เบย์ด้านหน้าก็เลือกเป็น N200 นะครับจะมีฟอนต์เบย์ด้านหน้าก็แล้วแต่ท่านจะเลือกนะแต่วันนี้ผมไม่เอาตัวฟอนต์เบย์ก็เลือกเป็น AeroCool หรือถ้าจะเลือกเป็นตัวอื่นก็ได้ไม่ให้เลือกหลายตัวมี Cooler Elite 343ก็มีนะครับหรือว่าเป็นตัวนะ344ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีพวกเคสแบรนด์อื่นๆอีกเยอะนะครับก็มาเลือกได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นการ์ดจอนะครับอย่างที่บอกไปนะเป็น RX series นะครับผมก็เลือกเป็น RX ตรงนี้ก็มีเลือกนะมีทั้งเลือกตั้งแต่ตัว460นะครับตั้งแต่4,000นะครับยันไปถึง480ตัว8กิกนะครับตัว480จะมี2ตัวนะครับคือมี4กิกกับ8กิกนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเลือกใช้ตัวที่เป็น8กิกเลยนะครับเพราะผมบอกแล้วมันคือท็อปก็คือเลือกท็อปเลยนะครับก็จะเลือกใช้เป็นซัฟไฟร์นะครับก็มีเลือกหลายๆราคานะราคาไม่เกิน11,000 บาทอยู่แล้วนะหรือใครจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ถูกเอาตัวนี้ดีกว่าสวยด้วยนะครับเข้าตีมของเราด้วยดำแดงนะครับเป็น Power Color IX 480 Devil นะ 8 GB นะครับก็ตัวใหญ่มากนะครับประมาณนี้ด้านหลังก็มี DVI HDMI แล้วก็ DisplayPort 3 port นะครับโอเคประมาณนี้โอเคนะครับก็สเปคประมาณนี้นะครับถ้าใครจะใส่ชุดน้ำเพิ่มจะใส่ชุดพัดลมเพิ่มอะไรก็เพิ่มได้นะครับอีกประมาณ1,000หน่อยๆนะครับโอเคก็มาไล่สเปคกันอีกทีนึงครับก็ CPU เป็น AMD A10 7890K Back Edition นะครับเมนบอร์ดเป็นMSI A88XM-E35 V2 นะครับแล้วก็แรมเป็น Kingston HyperX DDR3 บัส 1,866 เป็น Dual Channel นะครับ 16 GB แล้วก็SSD เป็น 240 GB Kingston นะครับ SUV 400นะครับแล้วก็ HDD เป็น 1 TB WD Blue นะครับโฮสต์พายเป็น Entek นะครับ NE650W นะครับ610 วัตต์ KS เป็นAeroCool QS 240นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น RX 480นะครับเป็นเดวิลตัวท็อปสุดละนะครับสเปคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลายสเปคผมจะเอาไว้ด้านล่างนะครับจะไว้อยู่ในคำอธิบายด้านล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะไปอย่างรวดเร็วและมาไวไปไวนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับผมและทีมงานเมทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you.